ือล่อลวงโดยการที่ว่าให้เรามาตอนแรกใช่ไหมคะมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเลยล่อลวงโดยการที่บอกว่าให้เรามาทำงานก็คือจัดข้าวรับข้าวดูแลศิลปินจิตปะทะทุกอย่างไฟอะไรในบ้านเรื่องไฟอะไรในบ้านเขาก็พูดทุกอย่างแต่มันไม่มีเรื่องเซ็กค่ะใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นมาประมาณวันตอนแรกเขาทักมาวันที่6มกราคมนะคะแล้วหลังจากนั้นมาเขาทักมาวันที่5กุมภาวันที่3วันที่5ใช่วันที่3นั้นก็คือทักมาแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่พูดเรื่องเซ็กค่ะแล้วมาอีกทีวันที่5ก็คือพูดเรื่องเซ็กแล้วแล้วก็ตอนนั้นเราตกลงกันมาแล้วค่ะแต่พอตกลงกันมาแล้วแล้วพอมาจริงๆอ่ะมันไม่มีงานที่เขาบอกมาตั้งแต่วันที่6มันไม่มีเลยใช่มีแค่เรื่องเซ็กอย่างเดียวค่ะดีเทลหลักๆก็คือเรื่องเซ็กตอนนี้ในเรื่องคดีกังวลมั้ยคะคะในเรื่องการดำเนินคดีมีความกังวลกังวลค่ะกลัวว่าเขาจะไก่เกี่ยแล้วก็จบที่นี่เลยเพราะว่าเขาเรียกผู้ต้องหามาคนเดียวก่อนนั่นก็คือเป็นผู้หญิงเป็นเมียของเราเป็นคนนี้แล้วก็เรียกเขามาคุยซึ่งไม่รู้ว่าจะนับเขาดำเนินการกันยังไงแต่เขาได้หมายถึงระหว่างใครกับผู้หญิงค่ะเพราะว่าสารวัตรบอกเรียกผู้หญิงมาคนเดียวไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาทำยังไงหลังจากเกิดเรื่องได้ติดต่อกับทางภรรยาของนักร้องหลังจากเกิดเรื่องหนูโทรไปเมื่อวานแล้วแต่ว่าเขาไม่รับใช่มันขึ้นอยู่กับว่าการกระทำแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็ทำกับใครนะครับความผิดเนี่ยมันแยกเป็นแต่ละครั้งแต่ละกรรมแต่ละกรรมไปนะถ้าเขาก็ทำต่อผู้ต้องหาคนที่หนึ่งเป็นอย่างนี้นะก็เป็นความผิดกรรมแรกกรรมหนึ่งถ้าเขาไปทำกับคนอื่นอีกเป็นคนที่สองคนที่สามก็แยกเป็นกรรมไปนะครับมีความผิดทุกกรรมคดีนี้เป็นคดีที่มีผู้เสียหายนะครับมีผู้เสียหายความผิดส่วนตัวนะครับถ้ามีการร้องทุกข์ประสงค์ที่จะให้ดำเนินคดีก็เราก็ดำเนินคดีในส่วนความผิดที่ผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ส่วนคนอื่นนะคนอื่นที่เกี่ยวข้องถ้าเขามาร้องทุกข์ว่าเขาได้รับความเสียหายเราก็ดำเนินการตามกฎหมายแต่ละคดีไป